ทีนี้ไปแลเรื่องของการปักหมุดท่องเที่ยวสตูลโมเดลกันบ้างนะคะรองเลขาธิการสบต.ค่ะได้มีการหารือกับส่วนราชการสตูลปักหมุดท่องเที่ยวสตูลโมเดลยกระดับเป็น World Class Southern Border ค่ะนายชนะทันแสงภูมิรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสบต.ได้รวมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูลหัวหน้าอุทยานหมู่เกาะเพตราและตะลุเตาและส่วนราชการในพื้นที่หารือเตรียมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้หลังคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มีมติขับเคลื่อนโครงการยกระดับและพัฒนาท่องเที่ยวสตูลเป็นและก็อาดังเนี่ยเป็น World Class Southern Border Thailand The Riviera of Southeast Asia ใหเกิดเป็นรูปธรรมเพื่อมุดไม้ของนักท่องเที่ยวแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะโดยที่ประชุมเนี่ยมีการหารือกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะกลุ่มประเทศมาเลเซียเดินทางท่องเที่ยวตามมุดไม้ที่วางไว้จากเกาะเพตราสู่เกาะบูโลนเกาะเล่าเลี้ยงเกาะตะเกียงเกาะตะรุดเตาเกาะไคเกาะหินงามอ้าวลิงเกาะอาดังแล้วก็ดำน้ำแลปะการังที่รองน้ำจาบังแล้วก็เกาะตาลังไปสิ้นสุดที่เกาะหลีเป๊ะนอกจากนี้ก็ยังมีเกาะแก่งอื่นๆที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งได้หารือการยกระดับท่องเที่ยวภาคพื้นดินให้ครบวงจรทางการส่งเสริมคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อให้บริการผู้เข้าพักตามรีสอร์ทต่างๆพัฒนาสถานพยาบาลทำผู้ภาพแพทย์จุดชมวิวและพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่หมู่เกาะเพตราด้านชายแดนวังประจันเป็นตอนค่ะนี่ฟังกันแล้วชัดอยากไปเลยไล่เลขนัดค่ะอย่างนี้นะคะรองเลขาธิการสบต.ก็เปิดเผยนะคะว่านายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความกินดีอยู่ดีมีเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพพื้นเทซึ่งจังหวัดสตูลนะคะก็มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเมืองพิเศษด้านการท่องเที่ยวและก็เชื่อมโยงไปยังรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซียแล้วก็เกาะลังกาวีดังนั้นนะคะหากมีความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียก็จะเป็นโอกาสดีต่อการพัฒนาพื้นเททางนี้นะคะเมื่อมีข้อสรุปจากการหารือยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาจังหวัดสตูลเทตกลงรวมกันของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐประชาชนประชาสังคมแล้วก็ภาคเอกชนซึ่งก็จะมีการประชุมอีกหลายวาระนะคะเพื่อให้ได้ข้อสรุปเทตุกฝ่ายเนี่ยยินดีและก็รวมกันสนับสนุนก็จะนำเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีการหารืออย่างเป็นทางการกับรัฐบาลท้องถิ่นของรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียต่อไปภายใต้แนวคิดการพัฒนาว่าด้วยเรื่องเมืองขู่แฝดการพัฒนาระหว่างจังหวัดสตูลของประเทศไทยกับรัฐเปอร์ลิสของประเทศมาเลเซียค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมนะคะมีการหารือการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเพื่อศึกษาความพร้อมการยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลระยะ5ปีซึ่งก็จะมีหน้าที่ศึกษาแล้วก็จัดทำรายละเอียดการขับเคลื่อนและจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อศึกษาความพร้อมนะคะรวมทั้งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานวางแนวทางให้กับภาคเอกชนประชาชนแล้วก็ประชาสังคมเป็นผู้ดำเนินการภายใต้หลักคิดรวมกันทำรวมกันเพื่อประโยชน์ของชาวสตูลนั่นเองค่ะก็ยกระดับการท่องเที่ยวปักหมุดให้เป็นสตูลโมเดลสตูลเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายทางบล็อกแล้วก็ทางทะเลหรือว่าทางน้ำก็จะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบพิเศษใช่ไหมใครๆก็ต้องไปสตูลกันนะคะหลังจากนี้ใครไม่เป๊ะแต่หลีเป๊ะแน่นอนจ้าต้องไปนะคะแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีการผลักดันแหล่งท่องเที่ยวบนทางบกเนี่ยเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนร่วมมากขึ้นทางเรื่องของแผนไทยหรือว่าการพัฒนาด้านต่างๆก็เพื่อจะให้สตูลเป็นโมเดลด้านการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะท่องเที่ยวกันได้นะคะ